คอนเทนต์เนี่ยวันนี้ถ่ายแล้วเตรียมยำร่วงวันนี้เป็นราคาเปิดที่ใหญ่เลยใช่แล้วเนาะเปิดงานของตัวเองใช่ป่ะหมายถึงวันนี้มาร่วมงานอ๋อเราก็ไปวันนึงวันนึงขอกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนครับกินน้ำก่อนนะคะอย่าเพิ่งไลฟ์นะครับทุกคนมาให้เสียงสองก็จริงๆเป็นงานใหญ่มากของอาร์ทอยก็พลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมงานนะคะก็สนุกดีตะกี้ได้ถ่ายรูปกับศิลปินด้วยแล้วก็เรื่องราวของเราที่มาเล่นอาร์ทอยอ่ะทางโกลบอลเขาแฮปปี้เขาก็ได้ถ่ายเรื่องราวของเราเดี๋ยวได้ไปออนที่เมืองนอกด้วยนะชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้ด้วยกับพี่โรน้องเหรอคะหนิงว่าจริงๆเนี่ยกับพี่โรน้องเนี่ยจริงส่วนตัวหนิงชื่นชอบตัวศิลปินของเขาเป็นคนเดิมอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะพี่โรน้องเป็นศิลปินที่เขาอยู่ในทำงานดูแลศิลปินหลายๆคนมากๆในป๊อปมาแล้วก็มีคาแรคเตอร์ตุ๊กตาของเขาส่วนตัวคือเขาทำทุกอย่างเองอย่างที่ตะเกียเราเห็นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาของเขาแล้วมีหินน่ะเขาทุกก้อนทำเองทุกก้อนคือเป็นศิลปินที่แบบคือเป็นคนทำงานจริงๆไม่ใช่ศิลปินที่แบบเอ้ยมาถึงแล้วก็เป็นดังแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รอหล่อๆเท่ๆคนมาถ่ายอะไรเงี้ยหนิงชอบในการทำงานของเขาแบบเสื้อหมอนพรมอะไรไอเทมที่อยากได้มากที่สุดคือคงเป็นไอเทมแต่งห้องนอนให้น้องอะไรเงี้ยค่ะพวกพรมพวกหมอนพวกแบบเสื้ออะไรที่เป็นแบบในไอเทมห้องนอนน่ะก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะไปเอาอะไรบ้างค่ะก็แต่ว่าเรื่องอะไรนะมันก็อะไรนะชื่อว่าไงพี่น้อยงานได้วันไหนครับพรุ่งนี้งานเริ่มพรุ่งนี้เริ่มใช่ค่ะพรุ่งนี้งานเริ่มพรุ่งนี้โอเคถือตัวไปค่ะนี่งานเป็นต้นใจว่าไงใช่ก็ถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบอาร์ทอยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดแบบแกลเลอรี่ที่ใหญ่มากๆครั้งแรกนะคะที่ป๊อปมาร์ทร่วมกับศิลปินดังๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฮิโรโนะนี่ก็มากันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะใหญ่มากแล้วก็มีหลายห้องมากๆมีทั้งห้องเพนติ้งห้องดูแบบมีซื้อของห้องผลงานของศิลปินเรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆก็มาติดตามกันได้แล้วบอกเลยว่ามันจะฮิวใจให้เราได้ยิ้มๆเลยค่ะค่ะร้านสวยงามที่ของปานิตาคืออย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งแล้วแหละว่าถ้าอะไรแล้วทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างแล้วก็มันงานน้องนิริมีงาน2วันวันนึงจะเป็นละครเวทีอีกวันนึงก็จะเป็นทำวงใช่ไหมคะส่วนละครเวทีเนี่ยคือเขาก็เดินเข้าไปออดิชั่นเองจากที่หลายๆคนรู้คือตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แล้วหนิงรู้สึกว่าน้องกลับมามีความสุขแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่น้องอยากทำเหมือนเดิมแล้วทำเขาใช้คำว่าจะใช้คำว่าทำได้แล้วก็ได้แต่ว่าโอเคมันข้างหน้าก็ต้องพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะๆแต่ก็ตรงนี้คือรอยยิ้มของเขาคือมันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมากๆเราเห็นลูกชนเราได้เลยน้ำตาไหลเลยเพราะว่านี่อะวันนี้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปละหนิงแล้วเชื่อว่าน้องก็เข้าใจแล้วว่ามันผ่านไปยังไงก็พูดได้ว่าเรื่องเป็นยังไงคือน้องอาจจะโดนที่โรงเรียนว่าน้องเป็นลูกดาราน้องถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทำไม่ได้แล้วก็พ่อกับแม่เลิกกันเลยอย่างเงี้ยแล้วกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มก็ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปร่วมด้วยแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารักพอเวลามันอยู่ที่โรงเรียนมันเลยทำให้ความมั่นใจตรงนี้ของเขาอะหายไปหมดคือเอาเป็นว่างานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแสดงเลยอะเขาจะทำที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างเงี้ยเขาก็จะทำได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสายตาใครจับจ้องมันเลยบอกได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วอะลูกเราอะสังคมของเด็กอะมันสำคัญที่สุดคือสังคมในโรงเรียนอันนี้สำคัญซึ่งคุณครูเองแล้วก็บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเองอะทราบเรื่องนี้พอสมควรก็มีการแบบช่วยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองเราก็มีการแบบปรึกษาคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาขึ้นไปแล้ววันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้แม่แล้วบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะเข้าไปออดิชั่นได้ไม่ได้หนูไม่รู้แต่เนี่ยหนูจะไปออดิชั่นเขาก็พูดอย่างหนึ่งก็ตกใจหนูบอกย
ย่าเลยลูกอย่าทำเลยเพราะเดี๋ยวถ้ามันเฟลขึ้นมาอย่างเงี้ยหนิงกลัวเขาจะเสียใจไปมากกว่านี้เขาก็ยิ้มหวานแบบแต่หนูได้แล้วค่ะโอ้โหแบบมันนั่นมันคือสเต็ปนึงแล้วพอวันที่เขาจะขึ้นไปโชว์จริงๆอ่ะมันยากมากนะกับเด็ก11ขวบที่จะต้องเขายังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขากล้าที่จะเอาชนะคำสบประมาทของคนหลายๆคนแสดงว่าปลดล็อกตัวเองได้แล้วสำหรับเขาตอนนี้หนิงเชื่อว่าเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วค่ะแต่วันนี้เขาเคยแบบว่าไม่อยากไปโรงเรียนมาหน่อยถึงไม่อยากไปโรงเรียนคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทำในลักษณะเกี่ยวกับการร้องเล่นเต้นระบำการที่แบบกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะรับตรงเนี้ยตั้งแต่เล็กๆแล้วหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ยังไม่อยากให้เขาทำแล้วพอวันเนี้ยหนิงก็ว่าเขาก็เก่งที่เขาจะกล้าหาญที่เขาจะทำคือชื่นชมเขาแค่นั้นชื่นชมในความกล้าหาญแต่ในผลงานก็ถ้าอยากจะทำจริงๆก็ต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ไหมจะทำได้พี่หนิงเขามีมาปรึกษามาคุยกับพี่หนิงมาไม่ก่อนหน้านี้เรื่องบรรยากาศการอยู่ในโรงเรียนเขาคนที่เชื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือถามว่าเขาอ่ะจะไม่ค่อยคือถ้าไม่หนักจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาพูดแต่ส่วนใหญ่หนิงจะรู้เรื่องแทบทุกเรื่องเพราะว่าคนรอบๆตัวหนิงอ่ะทั้งครอบครัวคนที่ออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคุณหมออ่ะหรือครูที่โรงเรียนอ่ะเราทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยเรื่องนี้หรือหลิงจะคุยเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องบางเรื่องอ่ะให้คนอื่นคุยจะดีกว่าให้ตัวเราเองคุยคือบางคนอาจจะมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ถ้าสำหรับเด็กคนนึงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสังคมบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบางคนก็คิดว่าหนิงเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สำหรับเด็กคนนึงอ่ะการบูลลี่คำบางคำมันคือทั้งชีวิตของเขาในสังคมเขาตรงนั้นนะคะวันนั้นเราก็เลยไปให้กำลังใจทั้งตัวเราเองแล้วก็จินใช่หนิงก็เข้าไปเองหรือว่าเราชวนหรืออะไรอย่างเงี้ยในของจินหนิงก็บอกว่าวันนี้ลูกมีงานแสดงแบบนี้แล้วก็นี่ลินอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีที่เขาจะทำแสดงว่าเขาก็พร้อมจะแบ่งเวลาให้ลูกได้ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบเพื่อลูกแบบนี้ใช่ไหมคือถ้าสำหรับลูกเนี่ยแล้วถ้าเราเอ่ยปากอ่ะเขาก็พร้อมที่จะทำค่ะตอนนี้ลินเจอพ่อแม่แบบพร้อมนะคำสั่งเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นเลยแหละรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือก็คือสิ่งที่เขาเห็นคือหนิงยังแอบพูดกับเขาขำๆกับคนรอบๆข้างบอกว่าบางทีแม่ก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนอะทำแบบทุกเรื่องเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆก็คือแค่เจอหน้าพ่อแต่หนิงถึงบอกมาว่าหนิงรู้ว่าโลกทั้งใบของเขาคือการเจอหน้าพ่อเนี่ยมันทำให้ตัวหนิงเองอะสำหรับหนิงอะไรก็ได้ถ้าทำให้ลูกหนิงยิ้มได้วันนั้นเขาก็ดีใจค่ะเขาก็ดีใจแล้วหนิงก็หนิงว่าเขาโตขึ้นเยอะมากอะเวลาใครชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเขาทุกคนบอกว่าให้ชมแม่หนูน่ารักมากชมว่านี่แหละเพิ่งมาให้เครดิตแม่จริงๆวันนั้นพี่หนิงกังวลไหมว่าจะกลายเป็นจุดโฟกัสของคนอื่นๆที่อยู่ในงานโหแน่นอนมันไม่แปลกเนอะกับการที่เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรกับปี2ปีที่ผ่านมาแล้วพอวันที่คน2คนที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ว่าที่เราไม่โดนใครมองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะค่ะเราก็เป็นธรรมชาติของเราอ่ะดีที่สุดธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปปั้นแต่งว่าเอ้ยตอนนี้เรามาเรารักกันนะอะไรอย่างนี้หรือเรามาเราคือเกลียดกันนะคืออารมณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักหนิงก็จะพูดหยุดอย่าทำอย่างนี้เขาก็เออโอเคคือเราก็จะเป็นธรรมชาติของเราคือหนิงบอกเลยไงคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกวันเนี้ยครอบครัวหย่าร้างกันเยอะมากจะหย่าร้างกันยังไงคุณจะตีกันยังไงจะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้หนิงกับจินเองถามยังมีทะเลาะกันไหมยังมีเรื่องราวส่วนตัวยังเคลียร์กันไม่ลงตัวไหมยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยถ้าเป็นเรื่องของลูกเราต้องละลายความโมโหของเราสองคนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งเป็นเขาไม่สมควรที่เขาจะต้องได้รับอะไรมากไปกว่าที่เขารับแล้วแล้วเด็กบางคนเขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยเราต้อง
ไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือของขวัญที่เขาควรจะได้รับการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดจริงนี่ดิมีบอกไว้ว่าอยากให้ว่าพ่อแม่มันเจอกันบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่นี่ดิไม่ได้พูดค่ะนี่ดิไม่ได้พูดก็เป็นวาระโอกาสไปอะไรคือจริงๆหนิงมีถามนิรินว่าอย่างเงี้ยหนูเคยถามเหมือนกันว่าจะอยากยังไงเขาบอกว่าก็ไว้ค่อยคุยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าณวันนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาแฮปปี้แล้วเขาก็มีความสุขแล้วหนิงว่าคือทุกคนมองว่าเขาเข้าใจแต่เอาจริงๆอ่ะเด็ก11ขวบอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจหรอกเขาเพิ่งผ่านโลกมาแค่11ปีเองใช่ป่ะพวกเราอ่ะผ่านโลกมาจนแบบ50จะ50แล้วอ่ะเขาไม่มีทางเข้าใจได้เหมือนเราแก่ว่าคุณหนูมาจะ50เออค่ะรู้สึกได้แบบว่าคนแบบว่าชื่นชมว่าแบบเราแบบเออทำเพื่อนอย่างนี้ในขนาดนี้อะไรเงี้ยคือกำลังใจวันนี้หนิงแบบขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ่ะขอบคุณจริงๆหนิงรอวันนี้เหมือนกันนะรอคือบางครั้งในการสัมภาษณ์ข่าวหลายๆข่าวบางครั้งเราพูดอะไรออกไปหรือเราทำอะไรออกไปบางทีคนก็จะไม่เข้าใจเราแต่หนิงอยากจะบอกทุกคนเลยอ่ะไม่ต้องคาดหวังให้ใครเข้าใจอะไรเราใดๆทั้งสิ้นหรอกรอแค่เวลาเท่านั้นเวลามันถึงจะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงแล้วณเวลาที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงตัวเราเองเราก็ต้องพยายามแบบเข้าใจแล้วก็พัฒนาให้มันได้ในทุกๆวันด้วยเพราะเรื่องราวแต่ละวันมันก็ร้อยวันพันเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามใช้สติให้มากที่สุดถ้าหลังจากเนี้ยวันไหนอาจจะมีหลุดบ้างหรืออะไรใดๆก็อย่าโกรธกันเลยอ่ะเพราะว่าหนิงก็พยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับเด็กคนนึงที่แบบที่หนิงจะทำได้แล้วก็ดีที่สุดที่จะทำให้ตัวหนิงเองต้องมีความสุขด้วยค่ะครับไอ้ที่ใส่ที่ใส่ที่ใส่ก่อนมาหันก็ปั่นแล้วก็มาก็ปั่นลงก่อน